กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องพฤติกรรมการดูดนิ้วกัดเล็บของเด็กช่วยให้เด็กรอดพ้นจากโรคภูมิแพ้ได้เมื่อโตขึ้นเรื่องนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเลยค่ะเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะมันจะมีแต่เชื้อโรคหรือเปล่าล่ะไปกัดเล็บดูดนิ้วเนี่ยใช่ไหมน่าสิพี่ต๊อบไม่น่าจะได้ภูมิคุ้มกันหรอกครับคือมันมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าพฤติกรรมการดูดนิ้วกัดเล็บนั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในเด็กปกติโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กนะครับและจะค่อยๆหายไปหลังที่น้องๆอายุ4ขวบซึ่งไม่ได้ช่วยให้เด็กรอดพ้นจากโรคภูมิแพ้เมื่อโตขึ้นแต่อย่างใดนะครับและควรได้รับการแก้ไขหากยังมีการดูดนิ้วกัดเล็บในเด็กอายุที่มีอายุเกิน4ขวบขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะมันจะส่งผลกระทบกับการผิดรูปของฟันหรือเกิดบาดแผลบริเวณนิ้วเสี่ยงต่อการติดเชื้อผ่านน้ำลายหรือสารคัดหลั่งได้นอกจากนี้นะครับยังส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพของเด็กอีกด้วยนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสามารถติดตามได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.childrenhospital.go.th หรือโทร call center 1415ค่ะส่วนอีกเรื่องแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ช่วงนี้แดดน่าจะแรงมั้งก็เลยแสวงหาวิธีการทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นเขาบอกว่าพอกผิวด้วยฟักทองจะทำให้ผิวดูขาวขึ้นค่ะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าประเด็นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะมันจะเหลืองไปหรือเปล่าขมิ้นยังเหลืองเลยเอาไปบวชกินแล้วก็เอาไปผัดไข่อร่อยกว่าใช่พรเห็นด้วยมาทาให้มันเปลืองทำไมนะครับคือมีการแชร์ข้อความนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์นั่นแหละครับทางนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าการเอาเนื้อฟักทองมาพอกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวขึ้นแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากสารอาหารส่วนใหญ่ก็คือคาร์โบไฮเดรตใยอาหารแล้วก็มีโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุเช่นแคโรทีนอยด์วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B3 ถึงแม้ว่าจะมีวิตามิน B เนี่ยที่มันมีคุณสมบัติที่มีความเชื่อกันนะครับว่ามันทำให้ขาวได้แต่ก็ไม่ได้มีปริมาณที่มากพอและถึงจะเอาเนื้อฟักทองมาพอกผิววิตามินมันก็ไม่สามารถปลดปล่อยแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราได้คุณผู้ชมฉะนั้นก็คือเอาฟักทองไปทำแกงเลียงนะคุณผู้ชมนะบดน้ำกะทิอะไรก็ว่าไปใช่กินเปล่ากับน้ำพริกก็อร่อยดังนั้นประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทรที่02-591-7007ค่ะแต่แดดช่วงนี้คุณผู้ชมต่อให้ทาสีที่ไว้โค้ทกันความร้อนกันสะท้อนแสงอะไรเนี่ยยังไงก็ดำก็คล้ำชมัยพรว่าเสื้อแขนยาวช่วยคุณได้นะคุณผู้ชมนอกจากการทากันแดดสิ่งที่สำคัญก็คือทากันแดดนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับเด็กๆตัวเล็กๆเองก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าผิวมันจะบอบบางกว่าผู้ใหญ่นะครับออกไปข้างนอกช่วงนี้กางร่มทาครีมกันแดดปกป้องดูแลตัวเองกันก่อนครับ